สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้อยู่กับผมเอ็นเจิ้งคุงกับช่วงอะไรก็มีอยู่สักช่วงหนึ่งนะครับผมที่ผมอยากจะทำขึ้นมานะคือมันมีเรียกว่าอะไรว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าไซเบอร์พังอะไซเบอร์พังอะครับผมเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจากสิ่งที่เราคำนึงถึงอยู่นะครับผมก็จะเป็นสิ่งที่แบบล้ำอะคือแบบล้ำหน้าแบบเกินกว่าจะจินตนาการหรือคิดได้อะคือมันก็คิดได้แต่เพราะมีคนทำแต่คนธรรมดาอย่างเราอาจจะคิดไม่ถึงนะผมอาจจะเข็มขัดสั้นไปสักนิดแต่มุมมองมันโอเคมันจะรีวิวกันได้ซึ่งช่างมันเถอะครับผมวันนี้ก็จะมาเรียกว่าอะไรนะทำรีแอคชั่นใช่ไหมโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมกับรูปแรกของไซเบอร์พังก๊อกน้ำซิงล้างจานอยู่บนบ้านล้างจานออกข้างนอกด้วยเฮ้ยเดี๋ยวคือเขาทำจะแบบในทั้งนั้นเป็นห้องครัวแล้วแบบไม่มีพื้นที่พอสำหรับการล้างจานก็เป็นซิงค์ยื่นออกมาเชื่องอีกช่วงนึงไงอันนี้จะมีเหตุผลนะครับผมมีเหตุผลอยู่มีเหตุผลอยู่โอเครับได้รับได้อันต่อไปครับผมเฮ้ยอันนี้ผมว่าเขาว่างจากวงแบนด์อ่ะเดี๋ยวนะเซ็นชุดเกาะของวงโยธวาใช่ไหมชุดเกาะชุดเกาะอย่างนึงนะครับผมเฮ้ยเท่เท่อันนี้แม่ล้ำอันนี้เท่เฮ้ยเท่ดีอ่ะเออท่าท่าท่าต่อครับต่อครับต่อไปต่อไปฮะสว่านอยู่ใต้เครื่องปั่นน้ำผลไม้แล้วอันนี้ผมไม่รู้กลไกของเครื่องปั่นนะแต่เรื่องนี้กันเลยเหรอคือสว่านแทงขึ้นไปที่ของน้ำปั่นผลไม้นะครับผมแล้วก็ปั่นมันด้วยสว่านบูไม่ถูกอ่ะคือแบบอ๋อแบบเครื่องปั่นเสียใช่ไหมอันนี้อาจจะล้ำหน้าไปอีกครับผมในการประยุกต์ระหว่าง DIY กับ The Kitchen นะผมมารวมกันห้องครัวกับการสร้างงานก่อสร้างครับผมโอเคล้ำนะครับล้ำต่อๆคือผมมองอะไรที่ผ้าก้อนใหญ่ๆก่อนไงกระเป๋าเหรอไม่ใช่มันคือตรงแว่นนี่คือเดี๋ยวนะแว่นตานั่นอะไรอ่ะที่คาดผมเหรอหรืออะไรครับคุณนายครับผมมองไม่ออกอาจจะเป็นที่คาดผมมั้งถ้าไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมอันต่อไปครับมาม ันเหมือนกิ๊บ้ามขำยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนะอันนี้คือแบบอ๋อเลนคือแว่นตาแบบสามารถจูนเลนได้เพื่อสายตาสั้นแล้วแบบเฮ้ยถ้าดำมองใกล้ๆนั่นปรับให้ยาวขึ้นเหมือนมองไกลๆก็ซูมครับผมแบบซูมได้แบบแว่นตาของเอนจิเนียร์เอ้ยอันนี้เข้าท่าเป็นในยุคอนาคตที่ดี2077นะครับผมปีนี้2000เท่าไหร่วะ2018แล้วล้ำหน้าไปอีก50กว่าปีนะครับผมจริงๆ49เดี๋ยว50นะครับผมโอเคครึ่งทศวรรษเลยอันต่อไปครับต่อไปมากลับเข้าสู่ไซบอร์กอีกแล้วครับผมอันนี้ก็เอาหูฟังมาพันรอบๆแว่นตาใช่ไหมแล้วก็มาต่อเป็นหูฟังแล้วก็เป็นแว่นตาอย่างนี้ใช่ไหมครับผมถือว่าเป็นยุคอนาคตอย่างหนึ่งนะครับโอเคโอเคอันต่อไปต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันเครื่องมือสื่อสารอ่ะคือถ้าเกิดเราดูหนังของสายลับนะจะเห็นที่มันเป็นวิทยุดักฟังใช่ไหมที่แบบฟังก็ปิ๊บคุยกันนะครับผมอันนี้ไม่ต้องอันนั้นโลเทคไปต้องนี่วอกกี้ทอกกี้แนบหูพันด้วยหนังสติ๊กครับผมล้ำไหมครับจีเนียสเลยล้ำมากอันต่อไปครับต่อไปนี่คือสิ่งที่มนุษยชาติจะต้องพบกับภัยพิบัตินะครับผมจากการต่อสู้สงครามกับชาวแห่งท้องทะเลนะครับผม
อันนี้ผมว่าเป็นเผ่าพันธุ์แอตแลนติสโบราณเราได้สร้างรถถังไม่ก็ปูในปัจจุบันอาจจะมีรถถังอย่างเงี้ยผมเพื่อมาต่อกรกับมนุษย์ชาวโลกที่กินข้าวผัดปูมากไปนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอันต่อไปครับต่อไปหมดแล้วป้าป้าเตือนป้าเราใส่นั้นป้าหรือปิดแว่นนะป้าอันนี้คือเขาเรียกว่ากลัวหัวหอมใช่ไหมเขาว่ากันว่ายิ่งเราสับหัวหอมน่ะมันจะมีคล้ายๆกับอะไรสักอย่างมาเข้าตาให้แสบตาร้องไห้นะครับผมป้าป้าป้องกันขนาดนี้ป้าลืมใส่ถุงมือเหล็กกับปิดแว่นตาป้าระวังมีดบาดด้วยครับผมโอเคครับผมอันต่อไปเฮ้ย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 ไอโฟน3ไอโฟน4นี่ว่าหรือ3นะอันนี้เนี่ยกระจกมองข้างเขาเสียหรอหรือยังไงเป็นผมไม่กล้าเสี่ยงนะผมเอากระจกแบบกระจกทั่วไปอย่างกระจกทั่วไปนะผมที่ซื้อคนละ60 บาทมาตั้งก็ได้นี่อันละหลักพันกว่าเลยนะเอามามองข้างแล้วพันด้วยสก็อตเทปมันจะอยู่ไหมมันจะอยู่ไหมเนี่ยตกไปผมเสียดายตังค์เลยนะเฮ้ยอาจจะไม่ใช่โทรศัพท์เขาอะอาจจะแบบเจอโทรศัพท์ที่ไหนมาแล้วแบบไอ้ผมมันสไลด์จอได้ครับผมเป็นโหมดกล้องทันทีเลยไม่ต้องปลดล็อกไงอาจจะไม่รู้รหัสก็เปิดเป็นโหมดกล้องแล้วก็พลิกแล้วก็ต่อเลยครับผมอันนี้ถือว่าเป็นการประยุกต์จากของที่เก็บได้นะครับผมแต่เป็นผมไม่โอเคอะไม่มีใครจะไอ้โฟนอย่างนี้หรอกต่อไปครับต่อไปป๋านี่มันเราเข้าสู่ยุคที่หุ่นยนต์เตรียมพร้อมจะก่อกบฏต่อมนุษย์แล้วนะครับผมในอีก50 ปีข้างหน้าขอให้ทุกคนพึงระวังตัวไว้ครับผมมันเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้แล้วดูอย่างไอ้เครื่องดูดฝุ่นนี้สิครับผมมันมีด้วยแบบฟ้าติดอยู่เป็นการจู่โจมนะเป็นการก่อกบฏเล็กน้อยนะผมต่อเจ้าของบ้านดูหน้าหมาผมชอบหน้าหมาดูตกใจมากแบบหน้านี้ what the fuck โอเคครับผมต่อไปเฮ้ยเอาไว้หลอกคนเอาไว้หลอกโจรใช่ไหมเขาเรียกว่ากล้องวงจรปิดนะผมแบบโปรแกรมเว้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ล้ำสมัยไปอีกระดับนึงนะครับผมคือเป็นกล้องวงจรปิดที่ตัด JPEG นะครับผมตัด JPG นะผมย่อมาจากอะไรดีวะ Genius Camera Protect Your Cloud แล้วกันอ่ะไม่รู้อะไรครับผมเอาเป็นสุดยอดกล้องอัจฉริยะที่ปกป้องพื้นที่ของคุณนะครับ สุดยอดไปเลยครับผม Super Genius Protect Your ใช่ไหมต่อันนี้ค่อนข้างเหงาระดับหนึ่งนะครับเหงาใช่ไหมเนี่ยเหมือนกับอยากเลี้ยงนกแก้วแต่ที่บ้านไม่ให้เลี้ยงนะครับผมก็เลยเอาประแจสีแดงมาเลี้ยงเป็นนกแก้วแทนนะครับอันนี้เหงาระดับหนึ่งอะน่าสงสารเขาต่อเฮ้ยอันนี้เท่อันนี้ไม่รำนี่เท่เหมือนกับหมาที่หลุดมาจากเกม Fallout อ่ะแบบใส่ชุดเกาะนี่ถ้ามีแขนข้างเป็นฟิปบอยนี่เท่เลยนะเฮ้ยอันนี้ผมน้องว่าเท่อยู่ครับผมโอเคต่อไปเป็นหมาเนี่ยสงยุคตัวคำนิวเคลียร์ได้เลยครับเนี่ยคือผมมองออกนะแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าเราไม่ควรร้องให้กับคนพิการนะผมรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยเขาจะแบบสูญเสียขาเขาจากของคำโลกหรืออะไรอย่างนะครับผมแต่ที่ผมแปลกใจคือก็เหมือนรถถังอ่ะเหมือนขาเป็นรถถังแบบแฟงกี้จากในลูฟี่อ่ะที่ขาจากแข้งเขาเป็นรถถังได้เป็นล้อรถอ่ะนี่วันพีชยืนไปคลองแล้วครับผมลิขสิทธิ์นี้โอเคครับผมต่อไป
ซื้อใหม่เติมไม่ต้องนะบอแล้วที่หนึ่งขั้นตอนน็อตเผาให้พลาสติกเลยโอ้แม่เจ้าคุณแล้วมันจะร่วงไหมเนี่ยในอนาคตเนี่ยขาเก้าอี้หักเอาเหล็กมาดามไว้เพิ่มนะครับผมล้ำลึกแต่ทำซื้อใหม่อะสงสารเขาโอเคแล้วต่อหมดยังเอ่ยเฮ้ยเข้าท่าเอา MP3 ครับผมเป็นหูฟังแบบวิทยุแบบออนไลน์ได้นะครับผมใส่หูฟังนี้แล้วเอาโทรศัพท์เด็บไว้หลังหัวเขาไม่ใส่กระเป๋าแล้วเป็นเหมือนกับหมวกฟังเพลงยุคอนาคตนะครับผมตอนนี้หวังให้ทุกท่านลองใช้ดูนะครับผมโทรศัพท์หายนี่ไม่รับประกันนะแล้วเวลานอนพิงโทรศัพท์ไม่บี้ก็สาวเนี่ยโอเคต่อเขาเรียกว่าจงมีดนตรีในหัวใจนะครับผมสัตว์เองก็เช่นเดียวกันอาจจะเป็นแบบรถของแบบเรียกว่าไงอ่ะแบบชาวต่างชาตินะผมที่รถเป็นลำโพงไม่ค่อยชอบขับเสียงดังกันอ่ะประเทศไทยก็มีแหละครับผมรถที่ขับเสียงดังรำท้องถนนนะอันนี้อาจจะย้อนไปถึงยุคอนาคตที่แบบรถพังไปแล้วเว้ยแบบไม่มีรถใช้อ่ะต้องใช้พลังงานจากสัตว์นะครับผมก็เป็นการขี่ม้าแต่อยากจะมีดนตรีในหัวใจครับผมก็เลยเอาลำโพงมาติดกับม้าอย่างนี้แล้วม้าก็ขับไปแบบเปล่งเสียงไปนะครับผมบอกเลยว่าล้ำมากต่อครับเฮ้ยเอาเรียกว่าปืนลม2ข้างเว้ยอันนี้นี่ยิงเป็นเฟรมพาวเวอร์2ข้างที่โคตรเท่เลยอ่ะเป็นเครื่องมนุษย์เป่าหญ้านะครับผมเป็นอาวุธจู่โจมกองทัพได้ระดับหนึ่งเลยนะอันนี้เท่ครับผมอันนี้เท่ต่อไซเบอร์พังอันนี้เนี่ยเป็นตำรวจจราจรมั้งใช่ไหมตำรวจจราจรที่แบบเวลาเจอคนร้ายครับผมก็เป็นอุปกรณ์เสริมนะไว้วิ่งตามคนร้ายได้เร็วขึ้นนะครับผมรู้สึกว่ารองเท้าเนี่ยจะใส่เพิ่มความสูงในการกระโดดนะครับผมจะเป็นสปริงที่เท้าอ่ะแล้วก็กระโดดได้พุ่งกระโดดได้สูงขึ้นนะครับผมวิ่งแบบนินจาโนโตะอ่ะเทียบโชดโชดโชดไปแล้วผมไต่ล้ำต้นไม้ไปโอเคครับผมต่อ เรามาเผยแพร่ศาสนาอย่างสันติ ผมจะไม่พูดเรื่องศาสนาผมโดนดราม่านะครับเทโคลองนึกดิไปที่โบสถ์นะผมเราเป็นเราเรียกว่านักบวชใช่ไหมหลวงพ่อไซด์ออกมาแบบต้องศรัทธานะครับผมเราลูกของพระเจ้าเท่ล้ำไหมทุกคนคิดว่าล้ำไหมล้ำครับผมต่อครับต่อน้องหมาโดนตัดต่อพันธุกรรมอ่ะตาน้องหมาเป็นทอยส์อันนี้จะเป็นแว่นของหมายุคอนาคตนะครับผมเป็นแว่นที่แบบหมาจะยึดครองโลกให้ผมสังเกตว่ามันมีหมาเยอะอยู่นะครับผมเป็นน้องหมายุคอนาคตอันนี้น่าจะเป็นหน่วยแบบสเกลนะครับผมหน่วยซุ่มโจมตีแล้วก็หน่วยซอดแนมนะครับผมเป็นวอร์ด็อกยุคอนาคตจะต้องเตรียมทำสงครามกับม้าเขาต้องเตรียมทำสงครามกับหมาจะต้องขี่ม้านะครับผมหมาต้องเปิดลำโพงด้วย ต่อไปเป็นตำรวจไก่เหรอเดี๋ยวนะเรามีหมาที่ชะกันมีม้าลำโพงแล้วก็มีตำรวจไก่โอ้มองเห็นยุงอนาคตแล้วว่ามนุษยชาติจะสูญพันธุ์นะผมไม่ไปตัดยึดครองโลกแทนนะนี่เขาเห็นถึงอนาคตกันแล้วครับผมโอเคครับต่อเฮ้ยนั่น Xbox เลยอาจจะผมรู้สึกคุ้นๆเหมือนกับใครสักคนนะตัวขอเรื่องอะไรวะที่ตามีแสงเนี่ยไม่ใช่มาสเตอร์ยีนะใครวะนึกไม่ออกอ่ะใครสักคนเนี่ยครับผมตายไฟไปอันนี้เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะผมในยุคอนาคตเราจะใช้ไฟนะผมการลนท่อทองแดงให้มันร้อนนะให้น้ำออกเป็นน้ำร้อนนะครับผมมันจะเหมาะสมกับหน้าหนาวนะแต่ผมไม่ใช้หรอกโอเคครับผมต่อหมดยังเลยที่ชาร์จโทรศัพท์
ชาร์จไว้แล้วก็มาต่อโทรศัพท์แล้วไม่รู้โทรศัพท์อยู่ไหนก็ต่อกระดาษปลั๊กเป็นตะกร้าแขวนโทรศัพท์ไว้กับที่ชาร์จเฮ้ยนี่ล้ำและน่าลองทำมากอ่ะเผื่อไปชาร์จที่ห้องเรียนนะผมมีล้ำอยู่แบบชาร์จแบบไม่ให้อาจารย์เห็นไงจะมีบางจุดที่แบบชาร์จไว้ใต้โต๊ะอย่างเงี้ยอาจารย์เขาดูตรวจตามพื้นเนี่ยอันนี้จะให้มันหยุดสูงกว่าจากพื้นนิดนึงนะครับผมโอเคใช้ได้ครับผมใช้ได้อันนี้ผ่านอันนี้ผมชอบว่าจะลองทำดูบ้างต่อไปครับผมต่อไปเฮ้ยนี่มัน X-Men ไซคอปแล้วแถมหน้าตาเขาแบบจริงจังมากมีการกำหนดคิวยิงแบบจริงจังเท่อะเฮ้ยถ้ามีเลเซอร์ก็อันนี้เท่นะเนี่ยแว่นตาไซคอปนี่คือนวัตกรรมใหม่ของ X-Men นะครับผมใครๆก็เป็น X-Men ได้นะครับปืนกล้วยเฮ้ยนี่คือการประดิษฐ์อาวุธยุทโธปกรณ์นะครับผมจากสิ่งรอบข้างนะครับซึ่งหมายถึงปืนด้วยนะครับผมปัจจุบันปืนสามารถใช้เป็นอาวุธกันได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนเวลาออกจากบ้านก็อย่าลืมพกปืนไปด้วยนะครับมันเท่อะเท่มากอะเท่อะถ้ามีพกสักอันนี้ผมจะใส่กรอบแล้วเลี่ยมอยู่ตั้งโชว์นะผมแล้วก็จะเยือกแข็งมันเก็บไปด้วยนะไม่ให้มันเน่าเปื่อยไปมากกว่านี้นะครับสุดๆไปเลยอันต่อไปครับผมมาอันนี้เป็น Nintendo Switch ใช่ไหมอ๋อ Nintendo แล้วก็ Switch เป็นมุกเล่นคำมุกหนึ่งโอเคโอเคครับมันต่อไปโอเคหมดแล้วครับผมก็ผมอาจจะมาช่วงนี้ช้าไปหน่อยนะครับผมสับคลิปแนวเริ่มพังนะยอมรับครับผมช่วงนี้ตกเทรนมากนะครับผมแล้วก็ผมว่าผมจะเลิกทำช่องเกมแล้วอะไม่ผมหมายถึงว่าไม่เลิกอย่างนั้นนะผมหมายถึงว่าผมไม่ค่อยมีเกมลงแล้วก็ช่วงนี้ผมก็แทบจะไม่ได้คอนแทคกับเพื่อนๆของผมแล้วด้วยนะครับผมเพราะช่วงนี้ก็ไม่เข้ามหาลัยนะการเรียนก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับผมบอกเลยว่าแค่สหาเวลาสละเวลามาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมานั่งหน้าคอมแล้วทำคลิปสัก10นาทีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังยากสำหรับผมเลยนะขอบคุณท่านที่รับชมนะครับผมมีใครคิดถึงผมหรือชอบไซเบอร์พังอันไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมมีใครคิดถึงผมบ้างครับผมก็สามารถติดตามผมได้นะครับผมในไลฟ์สตรีมนะครับผมช่อง Ender คุงในแอป Nemo นะครับผมเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้ End Credit นะครับผมเป็น End Outro ใหม่แทนนะครับก็อยากจะบอกคนดูว่าผมกลับมาแล้วนะครับผมก็ขอบคุณคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับผมแล้วก็ขอบคุณคนที่กำลังติดตามใหม่ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย